ถ้าใครที่เป็นคนชอบดูหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็คงไม่มีใครไม่รู้จักซูเปอร์ฮีโร่มากกว่าอย่างโทนี่สตาร์คซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงความจริง10อันดับของไอรอนแมนที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน10อันดับที่เราจะพูดถึงในวันนี้เริ่มต้นที่อันดับที่10โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เกือบจะไม่ได้รับบทบาทนี้ซะแล้วแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะนึกถึงภาคคนอื่นสมบทบาทนี้นอกจากอีโรเบิร์ตของเราซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีคนทาบทามดาราชื่อดังถึง2คนให้มาเล่นบทนี้นั่นก็คือทอมครูซและนิโคลัสเคจแต่หนุ่มทอมครูซให้เหตุผลที่ว่าบทบาทนี้ไม่เหมาะกับตัวจริงปฏิเสธไปในขณะที่นิโคลัสเคจนั้นติดงานอื่นทำให้บทบาทนี้ตกเป็นของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นั่นเองอันดับที่9ระบบปฏิบัติการของจาวิสถ้าใครที่เคยดูไอรอนแมนมาแล้วก็จะคงคุ้นชื่อนี้โดยชื่อนี้ย่อมาจาก Just a Letter Very Intelligent System ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโทนี่เลยก็ว่าได้ Structure of protons and neutrons is in the pavilions is a framework อันดับที่8กว่าจะเป็นไอรอนแมนได้ร้อยล้านเหรียญคงไม่พออย่างที่เรารู้กันดีว่าฮีโร่ที่รวยที่สุดต้องมีชื่อไอรอนแมนติดอยู่อย่างแน่นอนซึ่งมาเผยข้อมูลออกมาว่าทรัพย์สินของฮีโร่คนนี้มีมูลค่าเท่าไหร่มันเป็นตัวเลขที่สูงจนน่าตกใจโดยชุดของไอรอนแมนมีราคาอยู่ที่123ล้านเหรียญสหรัฐส่วนคอมพิวเตอร์ของหุ่นลบนี้อีก 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐสูงมากจริงๆอันดับที่7ไอรอนแมนอายุ50ปีนับตั้งแต่ปรากฏตัวในเรื่อง Tale of Suspense ตอนที่39ช่วงสงครามเย็นฮีโร่คนนี้ถูกจับตามองในฐานะผู้ต่อต้านคอมมิวนิสต์มาโดยตลอดอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเดียวเมนเจอร์อีกด้วยนับเป็นผลงานที่ไม่เลวของฮีโร่ไว้ใกล้เกษียณอย่างไอรอนแมนอันดับที่6ชุดของไอรอนแมนอาจเกิดขึ้นจริงในอนาคตบริษัทที่ชื่อ Lockheed Martin เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่ทำโครงการสร้างชุดเรียนแบบของไอรอนแมนขึ้นมาจริงๆซึ่งชุดนี้มีชื่อว่า Human Universal Launch Carrier มีแผนจะใช้ช่วยทหารขนอุปกรณ์น้ำหนักรวมประมาณ200ปอนด์ด้วยความเร็ว10ไมล์ต่อชั่วโมงหากสำเร็จตามแผนแล้วก็การขนส่งอาหารยารวมถึงอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ก็จะสะดวกขึ้นและง่ายมากขึ้นเลยทีเดียว 5. โรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์เป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ที่แก่ที่สุดเลยก็ว่าได้ลองนึกดูสิหนังซูเปอร์ฮีโร่ส่วนใหญ่จะมีพระเอกหนุ่มหล่อหน้าใสไว้ดึงดูดใจสาวๆอย่างคริสอีแวร์แอนดรูกาฟิลด์และคริสแฮมเวิร์ธเป็นต้นส่วนไอรอนแมนนั้นคงไม่อาจพูดเหมือนกับเรื่องอื่นๆได้เพราะโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ได้ฉลองอายุ52ปีไปหมาดๆนั่นเองถึงอายุของเขาจะมากแต่ความหล่อของเขาก็ไม่ลดน้อยลงเลยแม้แต่นิดเดียวอันดับที่4โฮเวิร์ดคิวคือต้นแบบเคยสงสัยไหมว่าเอกมาดกวนอย่างไอรอนแมนได้ต้นแบบมาจากไหนถึงได้ดูเท่และกวนประสาทผิดจากฮีโร่คนอื่นๆสักขนาดนี้คำตอบก็คือเขาได้ต้นแบบมาจากฮาวเวิร์ดชิลนั่นเองโดยสแตนลีย์ผู้สร้างไอรอนแมนกล่าวว่าเขาเป็นคนที่มีสีสันที่สุดแห่งยุคเลยก็ว่าได้โดยเป็นทั้งนักประดิษฐ์มหาเศรษฐีนักผจญภัยและเป็นนักรักอีกด้วย 3. บ้านของโทนี่สตาร์คมีมูลค่าสูงถึง117ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวตามข้อมูลที่เขียนขึ้นมาจากมาร์เวลนั้นบ้านที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของหนุ่มโทนี่สตาร์คนั้นอยู่ในเมืองมาริบูรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งได้เห็นในหนังแล้วความหรูหราอลังการก็คงทำให้หลายๆคนนึกสงสัยในราคาของมันขึ้นมาบ้างโดยจากการประเมินของโมโมโตเจ้าหน้าที่อสังหาริมทรัพย์ในชีวิตจริงตีราคาให้บ้านที่ไม่มีจริงนี้มีราคาอยู่ที่ 4,690 เหรียญสหรัฐราวๆ 139,000 บาทต่อ 25,000 ตารางฟุต
รวมมูลค่า117ล้านเหรียญสหรัฐราวๆ 3.4 พันล้านบาทเลยเกียบแพงนี้ดีสมกับเป็นบ้านของมหาเศรษฐีจริงๆอันดับที่2อันดับนี้เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งก็คือแฟนพันธุ์แท้ของไอรอนแมนนะคะที่สร้างหุ่นออกมาแล้วนั่นเองถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของไอรอนแมนจริงๆแล้วก็คุณจะต้องยอมแพ้ให้กับเจอคนนี้แอนโทนีลีโคฟึกที่ฟิตเนสนี้ซะหน่อยเพราะว่าเขาลงทุนสร้างชุดเกราะไอรอนแมนขึ้นมาเองเลยทีเดียวและมันไม่ได้มีพลังพิเศษเทียบเท่าของจริงนะคะถ้าทำได้ก็เกินไปแล้วแน่แหละแต่มันก็มีลูกเล่นเช่นกันเพราะบริเวณไหล่หรือช่วงหลังนะคะสามารถเปิดได้เหมือนกันแบบนี้ถ้าไปแต่งคอสเพลย์ที่ญี่ปุ่นนะคะอาจจะชนะขึ้นมาก็ได้ค่ะและก็มาถึงอันดับที่1 นะคะอันดับนี้ขอบอกเลยว่ากว่าจะเป็นภาพยนตร์นะคะต้องใช้เวลาเกือบ20ปีเลยทีเดียวก่อนจะสร้างภาพยนตร์ไอรอนแมนนะคะหนังที่สร้างจากการ์ตูนซึ่งมีตัวเอกเป็นอภิมหาเศรษฐีอัจฉริยะอย่างโทนี่สตาร์คเคยมีโครงการจะสร้างเป็นหนังมาตั้งแต่ปี1990โดยผ่านมือสตูวิดีโอมาถึง4ที่ด้วยกันแต่ก็ต้องล้มเลิกไปอย่างน่าเสียดายนะคะจนทางมาร์เวลตัดสินใจสร้างหนังขึ้นมาเองซะเลยซึ่งนับเป็นการตัดสินใจที่เวิร์คที่สุดจนทำรายได้มหาศาลเลยทีเดียวเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความจริง10อันดับของ Iron Man ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยสามารถเข้ามาถามเราได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะใจหรือชอบคลิปวิดีโอนี้สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย